ในช่วงต้นปีศตวรรษที่21โลกได้เกิดสงครามครั้งที่3ขึ้นทำให้มีผู้คนตายเป็นจำนวนมากโลกจึงได้สร้างนักบวชกรรมตอนขึ้นซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการพวกปฏิวัติที่ไม่ยอมทำตามกฎกฎที่ว่าก็คือการใช้ยาระงับอารมณ์วัตถุศิลปะถือว่าเป็นวัตถุผิดกฎหมายผู้ใดมีครอบครองต้องถูกกำจัดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนยำหนังวันนี้ผมมีหนังมาสปอยเรื่องอีควิลิเบียมนักบวชฆ่าไม่ต้องบวชโดยตัวหนังได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่ 7.4 คะแนนเริ่มเรื่องมานักบวชกรรมตอน2คนได้นำทีมปราบปรามเข้าจัดการกับพวกปฏิวัติซึ่งเป็นฉากโชว์เทพสกิลการยิงปืนของนักบวชกรรมตอนระดับสูงในการจัดการพวกปฏิวัติอย่างเลือดเย็นหลังเสร็จสิ้นภารกิจระหว่างเดินทางกับนักบวชได้สังเกตเห็นว่าคู่หูของเขาได้นำหนังสือหลักฐานผิดกฎหมายติดตัวกลับมาด้วยแต่คู่หูของเขาก็ได้อ้างว่าหน่วยเก็บหลักฐานไม่รอบคอบเขาจะนำหลักฐานไปส่งที่หน่วยเองพอถึงเมืองนักบวชก็เข้าไปรายงานภารกิจกับรองหลวงพ่อรองหลวงพ่อก็ได้พูดถึงอดีตเกี่ยวกับภรรยาของนักบวชที่ถูกเผาทั้งเป็นในฐานะผู้ปฏิวัติเพื่อเป็นการทดสอบว่านักบวชไม่มีความรู้สึกหลังจากทดสอบเสร็จนักบวชได้เริ่มสงสัยในตัวคู่หูจึงได้ไปตรวจสอบหลักฐานที่เขาว่าจะนำมาเก็บไว้แต่ก็ได้พบว่าคู่หูของเขาไม่ได้นำหลักฐานมาเก็บไว้เป็นเวลาหลายอาทิตย์แล้วนักบวชจึงได้นำกองกำลังคนออกตามล่าคู่หูของเขาในทันทีเมื่อนักบวชเจอตัวคู่หูทั้งสองได้พูดคุยกันเล็กน้อยเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกที่นักบวชไม่เคยมีเพื่อจะทำให้นักบวชคิดได้ว่าโลกใบนี้มันพรากเสรีไปจากพวกเราแต่มันก็ไม่เป็นผลนั่นทำให้นักบวชต้องลงมือสังหารคู่หูของเขาด้วยมือของเขาเองหลังจากเสร็จภารกิจคู่หูคนใหม่ของนักบวชก็ได้มาส่งเขาที่บ้านพอรุ่งเช้าขณะที่นักบวชล้างหน้าเขาเผลอทำยาระงับอารมณ์แตกนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้นักบวชเริ่มเลิกใช้ยาเริ่มมีอารมณ์ความรู้สึกนักบวชและคู่หูคนใหม่ได้ออกทำภารกิจจับกุมหญิงสาวพวกปฏิวัติคนหนึ่งแต่ก่อนที่คู่หูจะสังหารหญิงสาวคนนั้นนักบวชได้นำตัวเธอมาสอบสวนเพื่อหาผู้สมคบคิดเพิ่มเติมในขณะสอบสวนกลับกลายเป็นนักบวชที่ทำตัวไม่ถูกเพราะโดนหญิงสาวถามเรื่องอารมณ์ความรู้สึกที่นักบวชไม่เคยมีหลังจากนั้นนักบวชก็ไม่ใช้ยาอีกนั่นทำให้อารมณ์ความรู้สึกของนักบวชเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่นักบวชและคู่หูออกทำภารกิจนักบวชได้รับรู้ความรู้สึกของพวกปฏิวัติที่ถูกสังหารนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้นักบวชไม่ทำภารกิจแถมยังแอบไปสัมผัสกับวัตถุศิลปะผิดกฎหมายหลังจากเสร็จภารกิจมีเจ้าหน้าที่มาแจ้งว่ามีการเลี้ยงสุนัขมากมายไว้หลังอาคารแน่นอนว่าสุนัขทั้งหมดถูกกำจัดแต่มีตัวหนึ่งวิ่งมาหานักบวชเขาเลยอ้างว่าเขาจะนำไปตรวจสอบเพื่อหาโรคระบาดพอกลับมาที่เมืองนักบวชก็มารายงานกับรองหลวงพ่อแต่คราวนี้นักบวชได้ตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องฆ่าพวกปฏิวัติทำไมเราไม่จับมาสอบสวนแต่รองหลวงพ่อก็ได้ตอบไปว่ามันเป็นประสงค์ของหลวงพ่อและหลวงพ่อคือกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อโต้แย้งหลังจากรายงานเสร็จนักบวชได้ไปขอดูหลักฐานที่ติดตัวมากับหญิงสาวแถมเขายังนำโบผูกผมสีแดงและน้ำหอมของเธอติดตัวมาด้วยต่อมานักบวชได้นำสุนัขที่เขาช่วยไว้ไปปล่อยที่นอกเมืองแต่สุนัขกลับไม่ยอมหนีไปและประจวบเหมาะมีหน่วยปราบปรามมาตรวจค้นพอดีนักบวชจึงนำสุนัขไปซ่อนไว้ที่หลังรถขณะที่หน่วยปราบปรามกำลังจะกลับมีเสียงสุนัขดังขึ้นที่หลังรถของนักบวชนั่นเป็นเหตุทำให้หน่วยปราบปรามต้องจับกุมนักบวชกรรมตอนข้อหาเป็นพวกปฏิวัติแต่หน่วยปราบปรามธรรมดาจะมาจับกุมนักบวชกรรมตอนระดับสูงมันไม่ง่ายนักบวชจึงโชว์สกิลการยิงปืนจัดการคนทั้งหน่วยในพริบตาหลังจากจบเหตุการณ์นักบวชกลับมาบ้านแล้วทำการซ่อนยาระงับอารมณ์ไว้ที่กระจกในห้องน้ำในขณะที่นักบวชกำลังฝึกเพลงดาบคู่หูของเขาก็ได้มาเป็นคู่ซ้อมให้ในขณะที่ทั้งสองกำลังประมือกันอยู่นั้นคู่หูก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ฆาตกรรมหน่วยปราบปรามที่เกิดขึ้นนั่นทำให้นักบวชถามกลับไปว่ารู้ตัวคนร้ายหรือยังแต่คู่หูก็ไม่ตอบกลับแถมยังบอกแผนการกวาดล้างพวกปฏิวัติครั้งต่อไปของหลวงพ่อให้นักบวชฟังอีกด้วยและแล้วการกวาดล้างครั้งต่อไปก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งนักบวชก็มายืนดูเหตุการณ์ด้วยแต่แล้วจู่ๆก็มีพวกปฏิวัติลอบเข้ามาทำร้ายนักบวชจากด้านหลังแน่นอนว่านักบวชรู้ตัวแทนที่นักบวชจะสังหารพวกนั้นทิ้งเขากลับยื่นมือเข้าช่วยเหลือและพาพวกนั้นหนีพอหนีได้สักพักนักบวชก็มาเจอกับหน่วยปราบปรามกลุ่มหนึ่งนักบวชจึงจัดการหน่วยปราบปรามเพื่อให้พวกปฏิวัติหนีไปพอนักบวชจัดการหน่วยปราบปรามเสร็จก็ตามพวกปฏิวัติไปแต่สิ่งที่เจอคือพวกนั้นถูกจับได้โดยคู่หูของเขา
และกำลังจะถูกประหารคู่หูของเขาจึงเสนอให้นักบวชเป็นคนประหารนักโทษเองแต่นักบวชก็ได้ให้เกียรติคู่หูเป็นคนประหารพร้อมทั้งยื่นปืนให้อีกด้วยก็เหมือนเดิมนักบวชมารายงานภารกิจกับรองหลวงพ่อแต่คราวนี้นักบวชเสนอว่าจะหาแหล่งกบดานใหญ่ของพวกปฏิวัติแล้วทำลายมันซะหากสำเร็จนักบวชขอพบหลวงพ่อตัวเป็นๆ เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนหลังจากนั้นนักบวชก็ได้ไปตรวจสอบสิ่งของติดตัวของคู่หูคนเก่านั่นทำให้นักบวชได้พบเบาะแสว่าหญิงสาวที่เขาจับมาได้มีความสัมพันธ์กับคู่หูคนเก่าเขาจึงไปถามเบาะแสเพิ่มเติมจากเธอแต่ก็ไม่ได้อะไรจากหลักฐานของคู่หูคนเก่านักบวชจึงไปที่ห้องสมุดเสรีเพื่อไปเค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอาจารย์ท่านหนึ่งที่คาดว่าจะเป็นพวกปฏิวัติพอถามไปถามมานักบวชก็เจอเข้ากับห้องลับที่จะนำเขาไปสู่ลังของพวกปฏิวัติพอนักบวชก้าวเข้าไปในห้องนั้นก็เจอเข้ากับชายคนหนึ่งที่เคยเป็นเพื่อนกับคู่หูคนก่อนของเขาชายคนดังกล่าวรู้ว่านักบวชไม่ใช้ยาเริ่มมีอารมณ์ความรู้สึกเขาจึงพานักบวชไปที่โลกใต้ดินที่เป็นแหล่งกบดานของพวกปฏิวัติหลังจากนักบวชกลับเข้ามาในเมืองเขาก็ถูกจับข้อหาสมคบคิดกับพวกปฏิวัติและเลิกใช้ยานักบวชยอมรับว่าตนกำลังติดต่อพวกปฏิวัติแต่นั่นเป็นการแทรกแซงเพื่อหาที่อยู่และจับกุมตัวพวกปฏิวัติมาลงโทษให้ได้ด้วยเหตุผลนั้นนักบวชจึงถูกปล่อยตัวจากนั้นนักบวชได้นำข้อมูลการกวาดล้างครั้งต่อไปมาบอกพวกปฏิวัติเพื่อวางแผนรับมือและล้มล้างพวกกรรมตอนก่อนที่นักบวชจะกลับขึ้นเมืองหัวหน้าพวกปฏิวัติได้เตือนนักบวชว่าห้ามไปดูนักโทษหญิงก่อนที่เธอจะถูกเผาเพราะจะทำให้นักบวชไขว้เขวได้แต่นักบวชก็อดใจไม่ได้เลยไปดูเธอขณะที่ถูกเผาหลังเสร็จพิธีเผานักบวชจิตใจแตกสลายจนนั่งคุกเข่าร้องไห้กลางถนนนักบวชถูกจับอีกครั้งโดยคู่หูของเขาคราวนี้รองหลวงพ่อเป็นคนสอบสวนแต่ด้วยหลักฐานที่มีนักบวชบอกว่าคู่หูของเขาเป็นพวกปฏิวัติเพราะนักบวชได้แอบสลับปืนของเขากับคู่หูในภารกิจก่อนๆแล้วนั่นทำให้คู่หูของนักบวชถูกจับในทันทีแต่นั่นก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้นักบวชได้พบกับหลวงพ่อตัวเป็นๆหลังเสร็จเรื่องนักบวชรีบกลับบ้านในทันทีเพื่อนำยาที่ซ่อนไปทิ้งก่อนที่หน่วยตรวจค้นจะตรวจเจอพอนักบวชเปิดกระจกออกก็ไม่พบยาที่ตนซ่อนไว้ซึ่งคนที่นำยาออกจากที่ซ่อนก็คือลูกชายของนักบวชเองนั่นทำให้รู้ว่าลูกชายและลูกสาวของเขาไม่ใช้ยาตั้งแต่ภรรยาเขาเสียชีวิตนักบวชได้แจ้งที่อยู่ของพวกปฏิวัติให้พวกกรรมตอนทราบเพื่อดำเนินตามแผนที่วางไว้พวกปฏิวัติถูกจับอย่างง่ายดายนั่นทำให้นักบวชได้มีสิทธิ์เข้าพบกับหลวงพ่อตัวเป็นๆแต่ก่อนที่จะเข้าพบนักบวชต้องถูกปลดอาวุธและถูกถามว่าอะไรคือวิธีง่ายที่สุดที่จะปลดอาวุธของนักบวชกรรมตอนเรื่องราวทั้งหมดก็ถูกเฉลยออกมาว่าหลวงพ่อตัวจริงได้ตายไปแล้วรองหลวงพ่อถูกเสนอชื่อให้เป็นหลวงพ่อคนใหม่หลวงพ่อวางแผนให้นักบวชแทรกแซงเข้าไปยังกลุ่มปฏิวัติเพื่อจะจัดการพวกมันโดยสงบเรียบร้อยไม่มีการต่อสู้ไม่มีการสูญเสียซึ่งนักบวชก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อนักบวชได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ฉุนขาดชักปืนออกมากราดยิงคนในห้องแล้วโชว์สกิลการยิงปืนขั้นเทพฝ่ากาดเฝ้าประตูไปยังห้องของหลวงพ่อพอนักบวชเข้ามาในห้องก็จัดการกาดที่เฝ้าอยู่โดยใช้เพลงดาบชิมุเลโซเอ็นกระบวนท่าที่8พิรุณกระหน่ำแทงจัดการอย่างง่ายดายก่อนที่จะมาดวลเดี่ยวกับคู่หูของเขาซึ่งแน่นอนมันเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดเลือดพล่านและการต่อสู้ที่ยาวนานเป็นอย่างมากแล้วก็มาถึงตาของหลวงพ่อหลวงพ่อสู้กับนักบวชอย่างสูสีโดยการชักปืนออกมายิงแต่นักบวชก็รีบคว้าปืนออกมายิงสวนกันในระยะประชิดอย่างเมามันจนในที่สุดหลวงพ่อก็เสียท่าก่อนที่นักบวชจะยิงหลวงพ่อก็ได้ถามไปว่าอยากรู้ไหมว่ากูเป็นใครไอ้เหี้ยกูไม่บอกและนักบวชก็ได้ตอบกลับไปโดยไม่ลังเลว่ามึงจะมาถามกวนส้นตีนทำเหี้ยอะไรใส่ก่อนจะจัดให้หลวงพ่อ1เม็ดงามๆเพื่อไปเฝ้าพระเจ้านักบวชได้ไปทำลายห้องส่งสัญญาณภาพและเสียงนั่นทำให้เกิดเหตุการณ์จลาจลครั้งใหญ่เกิดขึ้นและเรื่องราวทั้งหมดก็จบเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Equilibrium นักบวชข้าไม่ต้องบวชตัวหนังอาจจะค่อนข้างเก่าเพราะเนื่องจากฉายมาตั้งแต่ปี2002ในส่วนของเนื้อเรื่องส่วนตัวแล้วผมคิดว่าค่อนข้างสนุกดีในสถานการณ์โควิดแบบนี้หากใครคิดไม่ออกว่าจะดูหนังเรื่องไหนผมแนะนำให้ดูหนังเรื่องนี้เลยครับหากใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์ได้นะครับว่าอยากให้สปอยหนังเรื่องไหนอีกสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ